สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวาชาแนลนะคะกับคลิป What I Eat in a Week จ้าก็คลิปนี้เนี่ยพี่อ้อมเนี่ยเขาแนะนำให้เราลองทำดูมารวบรวมอาหารที่เรากินนะคะภายใน1อาทิตย์เพราะว่านางก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็กินคลีนมาตลอดนี่ลองรวบรวมคลิปที่มึงกินซิภายใน1อาทิตย์ดูนะคะก็อยากจะมาแชร์ทุกคนดูว่า1อาทิตย์ทั้งหมดของเราเนี่ยเรากินอะไรบ้างนะคะก็จะมีคลีนบ้างไม่คลีนบ้างสะสมกันไปเนาะเพราะว่าตั้งแต่เราลดความอ้วนมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่แบบยาวนานมากนะคะเนาะเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนการกินอะไรทั้งหมดเราเคยอ้วนแบบนี้เลยทุกคนอ้วนมากๆนะคะจนลดมาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าเราปรับเปลี่ยนการกินจริงๆคือตอนนี้คือเราก็ไม่ได้ลดอะไรจริงจังเพราะว่าเราเน้นอาศัยดูแลอาหารการกินเราเป็นหลักเนาะเพราะว่าหลังจากเราลดน้ำหนักจริงๆอ่ะเส้นทางการรักษาทุกอย่างให้มันคงทนอ่ะแล้วต่อสู้กับอายุที่มันมากขึ้นมันก็ชาเลนจ์เรามากขึ้นเนาะซึ่งอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราก็รวมอาหารที่เรากินทั้งหมด7วันนะคะอยู่ในคลิปนี้นะทุกคนเผื่อจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองปรับเปลี่ยนอาหารการกินดูนะคะแล้วก็บางใครกำลังคิดเมนูไม่ออกนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไปดูกันเลยจ้ากับข้าวสำหรับวันนี้นะคะแม่ทำข้าวต้มไข่หัวไชโปซื้อแกงเทโปมาแล้วก็กุนเชียงแล้วก็มียำผักกาดดองหมูสามชั้นนี่น่าจะของแม่แล้วเรากบไส้กรอกอกไก่มากินด้วยนะคะทุกคนแรกข้าวต้มใช้ข้าวกล้องค่ะบ้านเรานี่คือทีเด็ดไส้กรอกอกไก่ที่แบบอกไก่มากทุกคนซื้อจากใน Shopee นะคะอกไก่แบบเน้นๆมื้อแรกของวันนะคะเริ่มต้นช่วงเวลา 6:30 นะคะถึง 21:00 นเพราะวันนี้เนี่ยมีทำงาน 20:00 ถึง 17:00 นะคะมื้อแรกของเราก็เลยเริ่มต้นช่วงเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกินแล้วก็ไปทำงานกันค่ะจะบอกว่าไส้กรอกไก่นะคะแค่1อันก็คืออิ่มมากนะทุกคนต้องไปตำกันนะคะทำไมอ่ะโมโหแล้วมื้อที่2นะคะของเราก็จะประมาณเที่ยงคืนเนาะทุกคนแม่ทำผัดวุ้นเส้นเส้นแบนนะคะกับอกไก่แล้วก็ไส้กรอกอกไก่มาให้นะคะก็คือสามารถเทอุ่นได้เลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเลยแล้วก็แอบมากินข้าวนะคะจริงๆก็ไม่ได้แอบหรอกก็คือมีเวลาพักก็เลยรีบมากินข้าวให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะไปทำงานต่อมาช่วงเวลา 3:00 นะคะก่อนกลับบ้านเราก็จะชอบกินอะไรที่มันเบาๆนะทุกคนก็เป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีธัญพืชแล้วก็กล้วยแล้วก็เบอร์รี่แช่แข็งค่ะมาแล้วค่ะทุกคนวันที่2ค่ะมื้อแรกของวันมื้อใหญ่มื้อแรกหลังออกกำลังกายนะคะแม่ลองทำซุปมันฝรั่งคลีนนะคะใส่เต้าหู้แล้วก็หมูสับแล้วก็มีส้มตำที่แม่ซื้อไว้ไม่ใส่หมูชูรสนะคะแล้วก็ไข่บัวเชโปเมื่อวานค่ะไส้กรอกอีสานคลีนนะจ๊ะกับน้ำพริกปลาทูกับผักนี่ของคุณเชียงทุกคนแล้วก็นี่เป็นสแน็คนะคะที่เรากินระหว่างวันวันนี้กะดึกอีกแล้วนะคะมื้อที่2ของเราก็จะเป็นต้มซุปมันฝรั่งกับเต้าหู้นะคะที่คุณแม่เตรียมให้แล้วก็มีไส้กรอกอกไก่อกไก่แล้วก็สลัดเนาะมื้อที่3ก่อนกลับบ้านช่วง 3:00 เหมือนเดิมเลยนะคะก็เป็นโยเกิร์ตธัญพืชแล้วก็กล้วยต้มนะคะแล้วก็กินคู่กับไมโลนะคะที่ชงร้อนๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะเป็นไมโลธรรมดาเลยนะคะแล้วก็จบวันไปสำหรับวันที่2ค่ะวันนี้วันที่3นะคะวันนี้มีภารกิจต้องมาถ่ายรูปวีซ่านะคะถ่ายเสร็จแล้วก็เลยเดินมาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะมาหาอะไรกินได้อะโวคาโดปั่นกับนมสดนะคะกินรองท้องไปก่อนแล้วก็ลูกชิ้นนะคะที่เดินเจอที่งานแล้วก็ซาลาเปาจำได้ว่าซาลาเปาอร่อยมากคือไส้แบบเยอะมากทุกคนก็เลยนั่งกินรอรูปสักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยไปเดินไปรับลูกนะคะกินแบบช้ำมากเพราะว่าหิวมากนะคะเป็นมื้อแรกของวันเลยนี่จ้าลูกที่ได้ฮาโลตัดนะคะทุกคนเพื่อนออเดอร์กระดูกคุณแม่
แม่แล้วปลูกอ่ะอกไก่บดไก่บดนะคะทุกคนกลับบ้านWhat I eat in a week นะคะอันนี้มื้อที่2ของวันมีคนมากินด้วยมีไปหมดแล้วจ้าเพราะว่าวันนี้มีถ่ายงานพี่มันไม่กินผักด้วยกินค่ะแต่กินไม่หมดกินหมดทุกอย่างวันนี้วันที่4แล้วนะคะคุณแม่ทำอะไรให้กินคะวันนี้กะเพราค่ะนี่ค่ะมาดูกันค่ะมื้อเช้าก่อนถ่ายงานนะคะแม่พูดว่าไงนะเมื่อกี้แทนที่ลูกจะทำกับข้าวให้แม่กินตอนนี่ค่ะผัดกระเพราไก่ยอคลีนะคะกับไก่สับหรือหมูสับหมูสับหมูสับอ้าวเมื่อวานซื้อไก่สับมานี่อันนี้ส้มตำไทยจากรสเข็นนะคะไม่ใส่ผงชูรสนะจ๊ะปอกๆนี่ก็มีต้มจืดนะคะแล้วก็มีไข่พะโล้ในไมโครเวฟแล้วก็ซุกกี้ฟินฟินค่ะคลีนคลีนบ้างไม่คลีนบ้างนะคะนี่ค่ะแม่ครัวต้องกินด้วยกันมือที่2ของวันที่4นะคะพี่เต้ยเขาเป็นคนจัดการค่ะวันนี้มีถ่ายงานนะคะนี่คือกระดูกหมูแม่นี่ของเด็กประจำช่องนะคะแล้วก็วันนี้มีอะไรคะพี่เต้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะแต่เป็นน้ำตกแบบหม้อชาบูหม้อไฟนะคะนี่ค่ะแล้วแบบวันนี้ก็กินฟรีสไตล์นิดหน่อยนี่แม่ครัวของเรานี่นะคะเราจะกินเป็นบะหมี่เส้นอัลมอนด์นะคะแทนเป็นเส้นปกติเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลองกินอันนี้เพราะว่าซื้อมากินไปแล้ว1อันก็อร่อยดีนะคะก็เลยลองกินอันนี้ต่อกินกับน้ำตกน่าจะอร่อยเหมือนกันมื้อนี้ของพวกเรา ยิ่งใหญ่อลังการสุดจะปรุงสุดจะปังนี่ค่ะมื้อแรกของวันที่5นะคะวันนี้ทำงานบ่าย2โมงมื้อแรกก็จะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะคะมีส้มตำไทยไม่ใส่ชูรสกระเพราเมื่อวานนี่หัวคลีนค่ะนี่รับประกันว่าอร่อยนะคะมีลิงก์อยู่ที่ใต้ description แล้วก็จืดของเมื่อวานง่ายง่ายมื้อที่2นะคะถือเป็นอาหารว่างก็เป็นซาลาเปาไส้ผักนะคะไส้เยอะมากเลยก็คือกินเป็นอาหารมื้อที่2ไปเลยนะคะแล้วก็มื้อสุดท้ายนะคะก่อนกลับบ้านก็คือเป็นข้าวกล้องแซลมอนแล้วก็ส้มตำไส้อั่วคลีอกไก่นะคะจากที่เหลือก็วันนี้จบแค่นี้จ้ะมื้อแรกของวันที่6ค่ะวันนี้ทำงานบ่ายทำต้มจืดโอเชทาวนะคะแล้วก็มียำปลาทูจ้าไส้บัวกุนเชียงเหลือแล้วก็ผักสดหลังจากมื้อเช้านะคะก็จะไปซื้อน้ำปั่นมาทานนะคะน้ำปั่นแก้วใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นโรนะคะที่เราไม่ทานน้ำจิ้มเนาะก็เลย2อย่างนี้เป็นมื้อที่2ของวันที่6ไปเลยจ้ามื้อเย็นวันที่6นะคะนะมื้อมีอกไก่ข้าวกล้องยำปลาทูแล้วก็ต้มจืดมาแล้วค่ะเช้าวันที่7นะคะวันนี้ทำ2ทุ่มต้องกินก่อนออกกำลังกายนี่ค่ะทุกคนพอทานเสร็จแล้วก็มาออกกำลังกายกันนะคะวันนี้ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสนะคะก็จะมาเล่นอยู่บ้านนะคะชอบเล่น HIIT นะคะของคุณคนนี้ทุกคนตามได้เลยมีทั้งแบบเหนื่อยแล้วก็ไม่กระโดดคอนเฟิร์มว่าสนุกมากนะคะได้แล้วค่ะนี่เคยเล่นแล้วจริงๆอยากเล่นกับเบสด้วยนะคะนี่ full body ไปเลย with dumbbell นะจ๊ะหลังออกกำลังกายก็มาทำกับข้าวกันสักหน่อยนะจ๊ะไม่ได้ทำนานมื้อนี้นะคะก็เป็นไข่ข้นนะคะผสมกับเต้าหู้แล้วก็ผักมะเขือเทศนะคะทำง่ายๆเลยก็คือเอาไข่นะคะใส่ผัดไปกับเต้าหู้นะคะที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะปรุงรสแล้วก็ใส่ผักนะคะนิดหน่อยพอคุกๆกันนะคะง่ายสุดๆเลยทุกคนไม่ต้องคิดเยอะนะจ๊ะแล้วก็ได้เมนูนี้ออกมานะคะทานเป็นมื้อแรกนะคะหลังออกกำลังกายได้โปรตีนครบแล้วก็รสชาติไม่จืดชืดด้วยจ้ะทำตามได้เลย
ับข้าวมื้อแรกหลังออกกำลังกายนะคะวันนี้ทำงาน2ทุ่มก็เลยเริ่มมื้อแรกหลังออกกำลังกายนะคะนี่มีข้าวกล้องแล้วก็ไก่สับผัดไข่แล้วก็มะเขือเทศที่ทำไปกินที่ทำงานนะคะซุปขนุนอันนี้ผัดถั่วคุณแม่ค่ะกับไส้กรอกอกไก่แล้วก็เต้าหู้อันนี้แกงส้มจากตลาดแล้วก็ต้มจืดของแม่นี่นะจ๊ะเป็นมื้อแรกของวันที่7จ้ะอาหารว่างระหว่างวันวันนี้นะคะก็เป็นกล้วยต้มองุ่นแล้วก็เป็นแครกเกอร์นะคะธัญพืชส่วนมื้อสุดท้ายของวันนะคะก็จะเป็นไข่ผัดที่เราทำมานะคะแล้วก็ข้าวกล้องกับผัดถั่วของแม่จ้านี่ก็เป็นทั้งหมด7วันนะคะที่เราทานในก็เป็นทางสายกลางนะทุกคนมีความสุขกับการกินปรุงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็เพื่อนๆก็ยังบอกว่ามึงก็ยังคงเลือกกินอยู่นั่นเองนะคะก็เลยมาทำคลิป What I Eat in a Week เนาะเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับทุกคนที่ใครที่กำลังเริ่มต้นที่จะไดเอทหรือว่ายังคิดเมนูไม่ออกนะคะเราเนี่ยส่วนใหญ่อาหารที่เราทานนะคะจะเป็นโฮมคุกซะส่วนใหญ่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนทำเนาะซึ่งโชคดีของเราก็คือแม่เนี่ยกินอาหารเหมือนเราเลยพอช่วงแรกเนี่ยแม่ก็กินอาหารปกติเลยหลังจากนั้นที่เขาไปตรวจสุขภาพมาเขาก็เริ่มดูแลเรื่องอาหารเราก็เลยแนะนำแม่สุดท้ายแล้วเราก็เลยได้ทานอาหารที่แบบเป็นอาหารไม่ต้องทำแยก2อย่างอะไรประมาณนี้นะคะก็คือกินด้วยกันตลอดซึ่งโฮมคุกของเราเนี่ยก็ไม่ได้โอ้โหไม่ใส่อะไรเลยนะทุกคนก็ยังใส่บ้างแต่คือลดระดับทั้งน้ำตาลนะคะแม่ก็จะรู้ว่าเราก็จะลดเค็มลดน้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะใช้น้ำมันมะกอกเป็นหลักนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือเป็นไอเดียให้กับทุกคนได้นะคะ